ที่เราปฏิบัติกันเนี่ย จะว่าง่ายมันก็ไม่ได้ยากจะว่ายากมันก็ไม่ได้ง่ายมันขึ้นอยู่กับวาสนาต่างคนต่างทำมาบางคนทำมาทางนี้เขาก็ว่าง่ายหรือว่าเขาเคยนั่งสมาธิมาก่อนเวลามาถึงจะทำสมาธิก็เลยเป็นเรื่องง่ายบางคนรักษาศีล8เขาก็ว่าง่ายเพราะว่าเขาเคยทำมาก่อนนั้นจะง่ายหรือยากมันก็อยู่ที่คนมันเคยทำมามันก็ต้องบอกตัวเองว่าง่ายมันเรื่องธรรมดาใช่ไหมนั้นวาสนาของแต่ละคนมันก็เป็นของเฉพาะใครทำมาก็เขาก็ถนัดทางนั้นแล้วก็มีความสุขที่จะกระทำแบบนั้นต่อไปแต่ที่มันลำบากใจคนสอนก็คือว่าไม่รู้ว่าจะสอนคนประเภทไหนประเภทคนเคยทำมาและคนยังไม่เคยทำมาไอ้พูดถึงว่าลำบากคนสอนนะแต่ฉันไม่ใช่คนสอนนี่ก็เลยไม่ลำบากฉันคนพูดไม่ได้คนสอนเราในมีคติประจำตัวของเราอย่างหนึ่งคือเชื่อว่าทุกคนไม่ได้โง่เป็นความเชื่อเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้จะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะฉันเชื่อว่าทุกคนไม่ได้เป็นคนโง่แล้วก็ยังเชื่ออีกว่าไม่ว่าใครก็ไปนิพพานได้ทุกคนเป็นความเชื่อนะจะเชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าไม่มีใครหน้าด้านพอที่จะทนทุกข์ไหวหรอกขนาดเราว่าด้านแล้วยังทนไม่ไหวเลยจะมีด้านประเราอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่สำหรับเราเนี่ยด้านมากเลยนะเรื่องของความทุกข์นี่ไม่เคยคิดถึงไม่เคยสนใจใส่ใจมาเป็นที่ตั้งเลยมีแต่เรื่องเดียวว่าฉันจะทำให้ได้แล้วฉันก็ต้องทำได้ฉันเรื่องของฉันแบบนั้นแต่ฉันคิดจะทำฉันต้องทำได้แม้ว่าเรื่องไหนเขาทำไม่ได้ฉันต้องทำได้ยากแค่ไหนฉันไม่คำนึงถึงมันหรอกใช้เวลานานกี่อสงไขยฉันก็รอมันได้นะคนดื้อดังฉันเนี่ยคิดอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยยังทนต่อความทุกข์ไม่ได้เลยเราก็เลยเชื่อว่าไม่มีใครหรอกที่ไม่สามารถไปนิพพานได้มันไปได้ทุกคนคำว่าช้าหรือว่าเร็วมันมีความพอดีของมันแหละคือมันเหมาะในทางเดินของแต่ละคนไปคนหยาบก็ช้าหน่อยมันก็เรื่องธรรมดาคนใฝ่รู้มันก็ต้องเรียนรู้มากหน่อยก็เพื่อหมดความสงสัยก็เป็นธรรมดานั้นแต่ละคนมันจะมีการเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนอยู่แล้วเราไปเร่งรัดใครไม่ได้นะอย่างเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีลูกเราจะไปเร่งรัดแต่ละคนที่เรารักให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นแบบนี้เราไปเร่งรัดเขาไม่ได้หรอกเราไม่ใช่เขาเขาก็มีทางเดินของเขาบางเวลาถ้าทางเดินของเขาถึงเขาอาจจะถึงก่อนเราก็ได้เราว่าเราเดินนี่ก็เดินตรงแล้วนะแต่เขาจะเดินแบบปูมันไม่แน่ปูมันอาจจะเดินตกหลุมแล้วก็ลงล่องพอดีก็ได้ถูกไหมล่ะเรื่องนี้มันยากที่เราจะไปนั่งสนใจในจริยาของใครเขาทำผิด
มันผิดตอนนี้เกิดก็ทำถูกขึ้นมาก็ได้มรรคผลล่ะมันก็ได้นั้นในความจริงเราเชื่อเราก็เชื่อของเราแบบนี้ว่าทุกคนไม่มีใครโง่ทุกคนก็เดินเพื่อตัวเองเพื่อความสุขของตัวเองเหมือนกันทุกคนจะไม่มีใครรักทุกข์และเกลียดความสุขหรอกมันก็รักสุขเกลียดทุกข์ทุกคนนะและคำว่ารักตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงของทุกคนนั่นแหละใครจะมัวรักคนอื่นก็ต้องรักตัวเองไงไอ้รักคนอื่นก็คือความเมตตาที่เรามีให้รักคนอื่นก็เพราะเรากตัญญูในความรู้คุณของเขาเราก็มีให้รักเขาก็อยากให้เขามีความสุขเมื่อเราก็เห็นเขาทุกข์เห็นเขาเดือดร้อนเห็นเขาไม่มีทางช่วยเหลือตัวเองได้เราก็รักที่อยากจะช่วยเขาพ้นทุกข์ได้แต่จริงๆเราก็ทำเพื่อให้เราพ้นทุกข์มากกว่าถูกไหมล่ะนั้นในความจริงเราเชื่อแบบนี้เราเชื่ออย่างนี้เราก็ไม่เคยมีเยื่อใยอะไรกับความเป็นไปของใครเขาหรอกเพราะว่ามันเป็นความเชื่อเขาต้องทำได้เพราะเขาทนทุกข์ต่อสิ่งที่เขาทุกข์ไม่ไหวเขาต้องไปแน่แล้วเขาก็ต้องรักตัวเขาเขาก็ต้องทำตัวเขาได้ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งก็ต้องทำได้มันไม่มีใครที่จะไม่รักตัวเองถูกไหมล่ะส่วนหนทางแต่ละคนมันก็เหมาะไปตามนิสัยคนอื่นจะฝึกจะสอนจะสั่งยังไงก็ฝืนนิสัยที่เขาทำมาไม่ได้เหมือนอย่างที่หลวงพ่อพระสารีบุตรที่หลวงพ่อท่านเมตตาสั่งสอนผู้ที่บวชใหม่คือที่ท่านเป็นลูกชายในช่างทองจะสอนจะสั่งจะปฏิบัติให้ท่านทำอย่างไรในช่วงที่อยู่กับหลวงพ่อพระสารีบุตรตลอดไตรมาสหรือ3เดือนก็ไม่สามารถทำได้หรอกมันไม่ใช่ทางที่ท่านทำมาทำยังไงมันก็ทำไม่ได้วาสนาท่านไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้เห็นไหมล่ะแต่พอไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงทราบว่าอุปนิสัยของสัตว์นี้มีวิสัยเดินมาอย่างนี้ต้องคิดแบบนี้ต้องพิจารณาแบบนี้จึงจะได้มรรคได้ผลนั้นพระองค์จึงทรงตรัสว่าไม่มีบุคคลผู้ใดที่พระองค์ทรงสั่งสอนไม่ได้หรอกหากเขามีศรัทธาเออนั้นคนเรามันจะมีศรัทธาทุกคนเมื่อมันถึงเวลาที่มันไม่สามารถทนทุกข์ไหวนั้นศรัทธาเหล่าเนี้ยเราไม่ต้องไปบังคับใครให้ศรัทธาทุกข์ของเขานั่นแหละเขาจะตัดสินเองว่าเขาควรศรัทธาหรือไม่ควรศรัทธาเพราะที่พึ่งอื่นใดก็ไม่สามารถทำให้เขาสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ณเวลาหนึ่งเขาก็ต้องหันหาที่พึ่งอย่างเราที่หาเหมือนกันนั่นแหละถูกไหมลูกมันเป็นทางเดินมันเป็นความเชื่อของฉันอย่างนี้เวลาฉันมองก็มองแบบนี้เราไม่ได้ไปละวางคนอื่นหรือใครด้วยความรู้สึกอื่นเช่นว่ารู้สึกไม่ชอบใจเราจึงละวางไม่นิสัยไม่ดีเราจึงวางเขาเป็นคนไม่สมควรเราจึงวางเราไม่ได้วางเพราะเหตุแบบนี้นะแต่เราวางใจกับคนทุกคนด้วยเหตุที่เราคิดแบบนี้มันเป็นความเชื่อของเราไหมและในความเชื่อของเราเราจึงหยุดที่จะไม่บำเพ็ญบารมีต่อก็เพราะว่าทุกคนมันเป็นแบบนี้เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งในชีวิตของเขาเขาก็ต้องไปทางเดียวกับที่เราเดินนั่นแหละใช่ไหมล่ะงั้นอย่างลูกชายของท่านนายช่างทองที่ท่านเป็นพระอรหันต์ถึงเวลาท่านก็ต้องเดินไปทางนั้นและถึงที่จุดหมายปลายทางท่านก็ต้องรับทางเดินที่ท่านเคยทำของท่านมาโดยอุปนิสัยมันทางเดินอื่นไม่ใช่
ใครให้ไม่ถูกต้องของที่ท่านทำของท่านมาเองนั่นแหละมันถึงจะเป็นทางเดินที่ถูกของท่านทุกคนก็มีสภาพเช่นเดียวกันเราก็เป็นเพียงผู้บอกเฉยๆก็ไม่อาจจะยุ่งกับเรื่องเป็นไปของเธอว่าเธอเคยทำอะไรมาเธอจะถึงมรรคถึงผลไหมเธอจะสามารถละความชั่วได้เมื่อไหร่เธอจะถึงนิพพานชาตินี้ไหมสิ่งนี้เราก็ไม่เคยเอามาคิดหรอกมันผิดไปกับสิ่งที่เรารู้ไงเรารู้อย่างนี้เราเข้าใจในความจริงที่เราเชื่อแบบนี้เราก็วางลงไปวางไปแม้ตัวเราเองก็วางเท่าๆกับที่เธอวางพวกเธอนั่นแหละเราก็จะวางของเราเป็นแบบนี้วิสัยเราเป็นอย่างนี้ทางเดินของเราเป็นอย่างนี้เราจะได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่วิสัยของเราที่เราทำมาของเราแบบนี้ช้าก็ต้องยอมรับการช้าของเราเพราะเราเป็นแบบนี้จะรู้ก็ต้องรู้ในทางที่เราเดินของเรามาจะไปรู้ทางที่คนอื่นเขาเดินไม่ได้เพราะนี่เราสะสมของเรามาแบบนี้เราไม่ได้วางเฉพาะคนอื่นนะตัวฉันเองฉันก็วางตัวฉันเหมือนกับที่วางคนอื่นเหมือนกันจิตของฉันฉันก็สอนแบบนี้จะสอนด้วยการอยากให้มันดีอย่างนั้นอยากให้มันเป็นแบบนี้อยากให้มันรู้ไอ้นั่นอยากให้มันรู้ไอ้นี่เราไม่ได้ทำกับตัวของเราด้วยเหตุผลแบบนี้เลยเหมือนกับที่เราไม่ทำกับคนอื่นเหมือนกันนั้นความรู้อะไรก็ตามถ้าเรารู้จักมองให้มันเสมอกันเสียหมายว่ามองโดยธรรมใจเรามันก็จะไม่ลำเอียงแต่ถ้าเราเอาเราเป็นหลักเราก็ต้องลำเอียงอย่างเงี้ยแล้วลูกกฎหมายยังมีไว้ให้อะไรพิจารณาไปตามกฎหมายเราคิดลำเอียงจากตัวเราไม่ได้ตัดสินไม่ได้เหมือนกันข้อนี้ฉันใดเหมือนกันมันก็ต้องว่าไปตามนั้นแหละถูกผิดก็ว่าไปตามนั้นเราก็ต้องวางใจเหมือนกันจะเห็นแก่นู่นเห็นแก่นี่เราก็เห็นไม่ได้ก็ต้องว่าไปตามนั้นเขาว่าเขาเขียนมาแบบนี้จะไปรู้ดีว่าเจ้าเขาเขียนก็ไม่ได้เพราะรู้แล้วก็เอาไปใช้ไม่ได้อยู่ดีอุปมาว่างั้นนะฉะนั้นทุกคนก็นะไอ้ที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเธอจะได้วางใจเป็นเราจะไปยุ่งกับจริยาคนอื่นเขาเนี่ยมันเหนื่อยเราจะมัวแต่หวังดีหวังดีหวังดีแล้วเราก็เหนื่อยฟรีมันเหนื่อยไปเปล่าๆตัวเรามานำทำให้เรามันพ้นในเวลาเดียวกันเราเข้าใจทั้งทุกคนเข้าใจทั้งตัวเองแล้วก็เข้าใจทั้งคนอื่นเหมือนกันเราเองก็เป็นคนดิ้นรนหนีทุกข์เหมือนกันก็อยากได้ความสุขเหมือนกับทุกคนที่เขาอยากได้เหมือนกันเราเองก็มีทางที่เราทำของเรามาเหมือนกันเขาก็ทำของเขามาอย่างนั้นเขายังยุ่งกับเราไม่ได้แล้วเราจะไปยุ่งคนอื่นยังไงเขายังบังคับเราไม่ได้เราจะบังคับคนอื่นเขาแบบไหนไม่มีฐานะหรอกไม่ว่าลูกไม่ว่าสามีไม่ว่าคนนี้เป็นภรรยาคนนี้เป็นพ่อเราคนนี้เป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นอะไรไม่สำคัญเพราะนั่นเป็นของสมมุติครับของจริงมันอยู่ที่จิตใครจิตมันเดินตามวาสนาคือที่สันดานนั่นแหละ พูดกับแบบเพราะๆเอาวางกันวาสนาใช่ไหมก็ต้องไปตรงมาก็สันดานใครก็สันดานมันแล้วกันนะฝึกยากก็เป็นเรื่องเฉพาะของคนนั้นฝึกง่ายก็เป็นเรื่องคนนั้นไปถึงเราจะรู้แบบนี้อดรำคาญไม่ได้บางทีรำคาญบางทีหมั่นไส้
แต่เนี้ยห้ามจริยาที่จิตมันคุ้นไม่ได้หรอกนะมันก็ต้องมีแต่มันก็ยุติเรื่องที่จะคิดหาอะไรต่อเพราะว่าความจริงมันจบแค่นี้จะไงจะไปอะไรล่ะก็ต้องปล่อยเป็นตามนั้นแหละช้าก็ต้องว่าช้ายังไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาของเขาก็เป็นของเขาไม่ใช่ถึงเวลาของเราจะถึงเวลาของเรามันก็เป็นเรื่องของเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาที่ไหนอันนี้เราไม่ได้ใจจืดใจดำกับใครถูกไหมแต่เราว่าไปตามตรงตรงนี่แหละมันเป็นแบบนี้โดยหลักของสิ่งที่มันเกิดนะว่าไปอย่างนั้นนั้นเราจะปล่อยวางเราก็ไม่ได้ปล่อยวางเพราะเราขาดเมตตาแต่ละที่เราวางเพราะว่านี่มันเป็นกฎของธรรมดาคนเป็นอย่างนี้เขาเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องวางให้เป็นอย่างนั้นแหละพอมันวางได้สนิทเสร็จแล้วมันก็จะนิ่งจิตเรามันจะนิ่งเวลาเราให้เราก็ให้หมดหัวใจเวลาเราวางแล้วก็วางสนิทเลยไม่มีเรื่องต้องกังวลใจในสิ่งที่เราทำอะไรต่อไปต่อให้คนนั้นจะเป็นแม่เราเป็นพ่อเราเป็นลูกเราจะเป็นจะตายจะอยู่จะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ทางเขาทำของเขามาเราได้แต่ยินดีเมื่อเขาเดินไปในทางที่ถูกถึงเวลาหากเขาเดินไปในทางที่เลวเราก็ได้แต่สลดหดหู่ว่าสัตว์ทั้งหลายว่าจะหลุดพ้นก็ต้องเรียนรู้ความทุกข์ต่อไปจนกว่ามันจะเข็ดละนะมันเข็ดเมื่อไหร่มันเลิกมันเองอ่ะมันยังไม่เข็ดปล่อยมันไปอย่างนั้นปล่อยไปหัดฝึกคิดเอานะแต่ฉันเป็นคนเชื่ออย่างนี้ฉันเชื่อสิ่งที่มันเป็นความจริงนี่มันเป็นความจริงแบบนี้ฉันก็เชื่ออย่างนี้เชื่อเรื่องนี้มานานแล้วนานมากและหลายอสงไขยแล้วนี่ไม่ใช่เพิ่งเชื่อแบบนี้นะเชื่อมานานแล้วเข้าห้องน้ำห้องชากันไหมล่ะไปก่อนกรรมฐานนะละไปไหมได้ไปบีบคั้นเอาแบบไหนกรรมฐานวันนี้ฮะเอาแบบไหนดีเอาแบบทิ้งลูกทิ้งเต้าไหมล่ะไอคนไม่มีจะดีนักแหละต้องคิดหนักกว่าคนมีคนมีคนรู้เห็นแล้วไงมันรู้เห็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วการคิดวางมันไม่ยากไอ้คนไม่มีสิมันวางใจยากฮะมันไม่คุ้นมันวางใจได้ยากคนเราวางลูกได้ถ้าไม่มีอะไรต้องวางแล้วจบเรื่องเดียว มีเรื่องเดียวยากที่สุดวางเรื่องเดียววางได้ก็หมดเรื่องวางแล้ว